สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับมิสเตอร์แอปแมนโหลดแอปเด่นเล่นแอปโชว์รายการแนะนำแอปโดนบนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพาที่คัดสรรมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่เพลิดเพลินกับการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือเย็นยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบเมนูบุฟเฟ่ต์เป็นอย่างมากและที่สำคัญนะครับเป็นมื้อเย็นซะด้วยรับรองเลยนะครับว่าอ้วนแน่และแน่นอนครับมิสเตอร์แอปแมนนะครับต้องหาแอปเด่นมาเล่นแอปโชว์เพื่อที่จะแก้ปัญหาการกินแบบไม่บรรยาบรรยังของคุณผู้ชมที่มีพฤติกรรมการกินแบบนี้นั่นเองครับนั่นก็คือแอปที่ชื่อว่า Cal Tracker นะครับเป็นแอปที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกับสมุดจดบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการดื่มทำให้ผู้ใช้งานนะครับทราบถึงแคลอรี่ของอาหารจานนั้นมิสเตอร์แอปแมนนะครับรับรองเลยครับว่าคุณผู้ชมที่กินไม่ระวังนะครับเมื่อเห็นหน้าจอรายงานผลแคลอรี่แล้วเราจะอึ้งครับตามมิสเตอร์แอปแมนมาดูความสามารถของแอปตัวนี้กันเลยครับCal Tracker นะครับใช้งานง่ายมากเมื่อเปิดมาใช้งานครั้งแรกนะครับแอปจะให้ผู้ใช้งานตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวก่อนซึ่งมีผลต่อการคำนวณปริมาณอาหารที่ผู้ใช้งานควรจะได้รับต่อวันดังนั้นนะครับใส่ให้ตรงกับความเป็นจริงด้วยส่วนสุดท้ายสำคัญมากๆครับเลือกจำนวนวันที่ออกกำลังกายโดยเฉลี่ยคราวนี้นะครับก็ถึงเวลาบันทึกการกินกันได้เลยครับกดปุ่มค้นหาอาหารจะปรากฏเมนูย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาประกอบด้วยค้นหาจากหมวดหมู่ค้นหาจากชื่อร้านอาหารและค้นหาจากปริมาณแคลอรี่ลองค้นหาจากหมวดหมู่จะปรากฏเมนูมากมายมิสเตอร์แอปแมนได้กินแกงเขียวหวานเข้าไปกดที่ปุ่มบวกแล้วใส่จำนวนที่บริโภคเข้าไป1ถ้วยCal Trackerต้องการจะทราบถึงเมนูอาหารทั้งวันไม่จำกัดมื้อและเวลาจึงระบุจำนวนวันที่บริโภคเท่านั้นถ้าหากว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดให้กดปุ่มดาวด้วยครับคราวหน้าจะได้เลือกเมนูนี้ได้ง่ายได้เมื่อระบุเมนูอาหารลงไปแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอสรุปค่าแคลอรี่ให้คุณผู้ชมเห็นทำให้ทราบถึงระดับพลังงานที่ร่างกายต้องการได้รับต่อวันเอาล่ะครับคราวนี้ลองบันทึกมื้ออาหารต่อไปดูให้กดที่ปุ่มค้นหาชื่อร้านอาหารพิมพ์คำว่า Mac ก็จะปรากฏเมนูแล้วเลือกเมนูที่กินเข้าไปบันทึกกันได้เลยครับจากนั้นมื้อเย็นไม่รู้ว่าจะกินเมนูอะไรดีมิสเตอร์แอปแมนก็เลยค้นหาอาหารตามปริมาณแคลอรี่เผื่อว่าเมนูไหนจะเข้าตาว้าวเจอแล้วไข่เจียวหมูสับดีกว่าโอ้เห็นหน้าจอสรุปแล้วค่อยชั่วครับถ้ามิสเตอร์แอปแมนกินอาหารประมาณนี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอก็คงจะไม่อ้วนแน่ๆลองกลับมาที่หน้าจอหลักข้อมูลส่วนตัวจะพบว่ามีการสรุปค่า BMI หรือว่าดัชนีมวลกายให้เห็นอีกด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับรู้อย่างนี้แล้วเลือกที่จะอ้วนหรือรูปร่างเหมาะสมก็หาแอป Cal Tracker มาใช้กันด้วยนะครับCal Tracker รองรับทั้ง iOS Android คุณผู้ชมควรจะรีบไปโหลดแอป Cal Tracker มาเป็นแอปสามัญประจำเครื่องกันอีกหนึ่งแอปครับโหลดเยอะๆครับเครื่องไม่อ้วนหรอกแต่ว่าถ้ากินเยอะรับรองอ้วนแน่ครับสำหรับวันนี้นะครับมิสเตอร์แอปแมนขอไปคิดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับบาย